สิเว้าก็เว้านะคะมื้อก่อนสั่งบักซี่ดาแบบถาบกิ้งมานะคะรู้สึกว่าตุ่นแบบค่อนข้างที่สิบ่ถูกใจปานใดนะคะขนาดตุ่นมันน้อยบานนี้ก็เลยมีคนที่เขาเคยปลูกนะคะเขาแนะนำมาว่าเพจนี้เขาขายแบบว่าต้นขนาดต้นใส่ต้นอีหยังโอเคนะคะเพิ่นแนะนำมาเขาก็เลยไปสร้างมาตามเพิ่นนะคะเดี๋ยวมาลองเมืองว่ามันสิเป็นจังไหนนะคะตอนที่ทำการเปิดกล้องนะคะยางหลุ่นเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเทื่อเด้อค่ะการสร้างต้นใหม่ออนไลน์มันก็สิมี2รูปแบบนะคะอันแรกก็คือว่าได้ต้นงามตามที่ต้องการนะคะอันที่2ก็คือว่าได้ต้นบ่ตามที่ต้องการนะคะรูปบ่ตรงปกเว้าง่ายๆจ้ะพี่น้องแต่สำหรับเจ้านี่บ่ผิดหวังนะคะเปิดกล้องออกมาก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะกล้องเขานี่แพ็กมาให้อย่างดีนะคะแข็งแรงทนทานมากอันนี้ค่ะเพิ่นใส่อันเสือกมัดทั้งในไว้นะคะเอาถุงพลาสติกสวมถุงดำเพาะช่ำอีกเทื่อนึงบานนี้ทั้งในเพิ่นก็เอาเสือกลอกเป็นสั่นไว้เลยนะคะถือว่าแพ็กให้ดีมากพอสมควรนะคะอันนี้นะคะทั้งเทิงเพิ่นเอาใส่ต้นที่มันหน่อยกลัวก็คือพันธุ์ซุยมี่นะคะหรือว่าภาษาไทยเขาเอิ้นหยังนะพันธุ์ข้าวน้ำเพิงบอกค่ะหรือยังประมาณนี้ละน้ำเพิงก็ถือว่าต้นใส่ได้นะคะต้นละ25บาทสั่งมา10ต้นก็ซื้อ250นะคะกิ่งช่ำขนาดได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มันเป็นกิ่งตอนแล้วก็เขาเอามาช่ำใส่ถุงไว้พร้อมปลูกแล้วนะคะหากออกทะลุเบาทะลุถุงออกมาเลยนะคะถือว่าถ้าเอาไปปลูกกันนาซีหากเดินไหวอยู่นะคะต่อไปค่ะสั้นที่2นะคะเป็นพันหงเปาซื้อกิ่งตอนที่ช่ำลงถุงพร้อมปลูกแล้วนะคะเฮากะสิพักต้นไหวซะก่อนค่ะประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะให้ต้นเขาฟื้นก่อนนะคะเฮาจังสิค่อยเอาไปลงปลูกที่แปลงนะคะลากทะลุถุงออกมาคือกันค่ะพันนี่เพิ่นใส่ไม้ค้ำไว้นะคะเมืองลักษณะแล้วราคากิ่งพันธุ์ที่ซื้อมานะคะซุยมี่บอกซิดาสายน้ำเพิงใส่ขาวนะคะกิ่งละ25บาท10กิ่งกับ250พันธุ์หงเปาซื้อกิ่งละ70บาท10กิ่งกับ700ค่ะค่าทรงกล่องละ200นะคะรวมทั้งเมิดกล่องนี่ก็คือ 1,150 บาทเด้อจ้าพี่น้องได้มาแล้วจ้าบอกซิดาเจ้านี่บ่ผิดหวังค่ะสวยงามตามทองเรืองสรุปมานี่ค่ะสั่งมา2อย่างนะคะถือว่าเป็นที่นาภาคที่นาพ่อใจค่ะอันนี้ใบน้อยๆนะคะคือสั่งมา2สายพันธุ์ค่ะอันนึงซุยมี่นะคะประกาศที่เขาตั้งใจสร้างเกิดนี่เคลื่อนนี่นะคะหงเป่าซื้อหน้าอันเนี้ยคือเมืองจากลักษณะใบแล้วนะคะหน้าสิเป็นหงเป่าซื้อเป็นกิ่งตอนเด้อค่ะซึ่งกิ่งใหญ่พอสมควรดูเสียงแอ๋วเลยค่ะสวยงามนะคะอาจจะเฉาไปบ้างเล็กหน่อยนะคะเพราะว่ามันลายมือนะคะกลัวสิมาหวานเห่าเนาะประมาณ2คืนยอดเขากะอาจสิเสาเดี๋ยวกะคือขอเด็ดปลายเขาออกนะคะเมื่อนี้ถือว่าเป็นที่นาพ่อใจนะคะมานี่ค่ะเดี๋ยวขอลองปลูกเมืองก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เฮาซื้อมาเนื่องจากว่าหมักซีดาใจแดงมันกำลังเป็นกระแสนะคะเพราะฉะนั้นเฮาสิลองปลูกเมืองก่อนนะคะแล้วก็ทดสอบเมืองก่อนว่ามันตรงตามสายพันธุ์บ่เพราะว่าถ้าสิให้เฮามาเมืองลักษณะแบบนี้เฮาบ่แม่นผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกตรงๆว่า
เฮาก็อยู่ในระดับที่ว่ามือใหม่คือกันนะคะต้องขอพิสูจน์เบื้องก่อนว่าถ้ามันตรงตามสายพันธุ์เดี๋ยวก็สิมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าสรุปแล้วว่าเฮาถูกหลอกบ่นะคะซุมื้อนี้การที่เฮาซื้อต้นไม้นะคะบ่ว่าสิเป็นซื้อต้นไม้ออนไลน์หรือว่าไปซื้ออยู่ร้านก็ตามนะคะเฮาบ่ฮู้จักสายพันธุ์มันนะคะบ่ฮู้จักบ่ว่าเมืองมันบ่ออกเนาะว่าเออมันสิตรงตามสายพันธุ์บ่เขาบอกว่าบักสีดาใจแดงก็ซื้อมาโหลดว่าบักสีดาใจแดงนะคะบางเทื่อก็บ่ตรงตามสายพันธุ์ที่เฮาอยากได้ถูกหลอกมากก็หลายเทื่อแล้วนะคะกะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความไว้ใจของเฮานะคะกับทั้งหลานว่าเฮาสิตาดีได้ตาลายเสียหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ยังบ่ทันได้สามารถที่สิบอกคุณลักษณะของเขาได้นะคะก็คือเฮาก็เลือกซื้อร้านที่น่าไว้ใจมากที่สุดนะคะน่าเชื่อถือหลายที่สุดสิเป็นจังไดกะนะคะเดี๋ยวถามมาเมืองกันอีกเทื่อนึงเนาะว่าสิเป็นจังไดสิได้กินน่วยไว้อยู่บ่จักอันนี้ซึ่งแตกต่างกับกิ่งทาบที่เฮาสั่งมามากนะคะเพราะว่าความคาดหวังของเฮาแม่นบ่กิ่งทาบอ่ะมันต้องสวยงามนะคะกะบ่แน่นะคะเวลาที่เอาไปปลูกกิ่งทาบอาจสิใหญ่ไว้ก็ได้เพราะว่ากิ่งทาบเขามีระบบรากแก้วนะคะอันนี้กะว่าเพิ่นบ่ได้เนาะต้องมาคอยเมืองอีกเทื่อนึงว่าเฮาไปปลูกลงแปลงแล้วมันสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะกะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามตอนต่อไปนํานะคะว่าบักสีดามันขี้หมูกกะหลายหนาวพี่น้องมื้อนี้นะคะกะสิไข่แน่แล้วล่มบ่แห้งคือมื้อวานนี่นะคะกะเดี๋ยวกะสิแกะถุงออกแล้วกะสิฮดน้ำนะคะล่อให้ต้นก็ฟื้นโตก่อนแล้วเฮาสิเอาไปปลูกอยู่ทุ่งหน้านะคะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวพื้นที่ที่สิเฮ็ดอันนี้ไว้แล้วก็คือหม่องเก่าที่เฮาปลูกกล้วยติกายนะคะกับอันบักบวงบ้านนี้เฮาสิเอาบักอันนี้ไปแซมนะคะเออเฮาสิแซมไว้เพราะว่าเฮาสิเป็นเฮ็ดเป็นแปลงขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเฮาก็สิบ่ได้ปลูกให้มันต้นใหญ่ต้นโตนะคะก็สิปลูกระยะชิดนะคะสรุปแล้วว่าเฮาสิปลูกระยะชิดนะคะให้ตรงตามระบบน้ําที่เฮามีอยู่แล้วเฮาก็ไปแซมใส่แค่นั้นเองนะคะมื้อนี้นะคะเดี๋ยวจังได๋ก็ขอตัวมันสิมื้อสิค่ําก่อนนะคะเพิ่งมาแต่หน้าเดี๋ยวสิฟ้าวที่ไปอาบน้ํานะคะมันหนาวเหลือเกินค่ะมื้อนี้อุบลมื้อคืนนี่อันเดิกสุดก่อนสินอนเมืองอุณหภูมิ15องศาแต่ว่ามื้อนี้บ่ฮู้ว่าสิจักองศานะคะเดี๋ยวก็สิปฏิบัติการอันนี้จัดเก็บให้หมดเรียบร้อยนะคะเรื่องไหนฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามตอนต่อไปเด้อค่ะว่าเราจะเป็นคนตาดีหรือตาร้ายนะคะขนาดเพิ่นแนะนำมาแล้วสิโดนหลอกหรือบ่โดนหลอกอีกนะคะ ไว้ใจไผบ่ได้แม่นบ่ค่ะพี่น้องกะเอาร้านที่น่าเชื่อถือหลายที่สุดนะคะเดี๋ยวถ้าแม่นเฮาทดสอบพันธุ์ออกมาแล้วถ้ามันตรงตามสายพันธุ์เดี๋ยวฝนสิมาบอกพี่น้องว่าฝนซื้อมาจากร้านใดนะคะทั้งกิ่งทาบแล้วก็กิ่งตอนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวสิบอกเป็นที่บ่าค่ะสั่งแต่ต้นใหม่สั่งแล้วสั่งอีกนะคะสั่งมาทดลองเรื่อยๆนะคะพันธุ์ใดดีก็ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะพันธุ์ใดบ่ดีก็ตัดทิ่มค่ะพี่น้องแม่ข่อยละจนว่าลูกสาวเป็นที่บ่าอันนายอีหยังก็เก็บหมดเห็นต้นไม้อันใดก็สั่งมาปลูกหมดมีแต่ซื้อกับซื้อบ่ได้ขายจักเทื่อแม่ข่อยว่าจังซี้พี่น้องแต่ว่าเวลากินผลผลิตเฮาแล้วมีอิ่มซิมเด้บัดยามเฮาอันสั่งต้นไม้มาปลูกเฮาเว้าราคาให้ฟังนี่โอ้ยแม่นบ้าเสมอจังซื้อแพงมาปานนี้เพิ่นว่าพี่น้องแม่ไว้เป็นคือแม่ข่อยแน่แต่ว่าเราก็จมไปอย่างสั้นล่ะจมไปเพราะเดี๋ยวเว้าเพิ่นว่าเก็บไว้มันสิเครียดเกินไปแล้ววะก็แม่นความระวาอีดีล่ะบางอย่างมึงก็ต้องระบายออกมาบ้างนะคะเก็บกดไว้ผู้เดียวเกินไปบ่มีการระบายออกเดี๋ยวมันก็สิเป็นโรคซึมเศร้าเนาะถ้ามาอยู่บ้านเฮาก็ต้องอยู่แบบสบายอกสบายใจสบายกายถึงเวลาที่เฮาเฮ็ดงานนะคะเหงื่อสิออกสิแดดฮ้อนสิเมื่อยนั่งเศร้านะคะนั่งพักจะข้าวมันก็เศร้าเมื่อยไปเองค่ะคือสำหรับการที่เฮ็ดคลิปลง YouTube นะคะอย่างนึงมันก็เป็นการคลายเครียดของเจ้าของพร้อมนะคะบ่ได้
จริงจังอีหยังกับเขามากมายนะคะแต่ว่าก็เฮ็ดไปเพื่อที่มื้อนึงเฮามีสังคมเฮามีมองเว้ามองคุยกันก็ดีแล้วนะคะ